สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเองก็เติมน้ำมันเข้าไปในถังแล้วก็ปั๊มลมเข้าไปในระบบแล้วนะครับก็ผูกไส้เตรียมไว้แล้วครับเดี๋ยวก็จะเผาไส้แล้วก็จุดเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูระบบการทำงานของเจ้าตะเกียงโคแมน282ตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับว่าเวลาเราใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำมันและไฟเนี่ยก็พยายามเลือกพื้นที่ที่มันโล่งสักหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเรายังไม่รู้นะครับว่าอุปกรณ์ของเรามันอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือบางทีมันไม่ได้ผิดพลาดที่อุปกรณ์นะครับบางทีมันอาจจะผิดพลาดที่เราอาจจะเปิดวาล์วน้ำมันทิ้งไว้นานๆแล้วพอจุดไฟแล้วมันทำให้พรึบขึ้นมาได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้บางทีเราก็เลือกที่โล่งๆไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะผูกจุดเผาไส้นะครับหลักๆผมก็จะใช้ลมและใช้น้ำมันช่วยนะครับเพื่อให้ไส้มันติดดีขึ้นคือถ้าเพื่อนๆฟังเสียงก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่าระบบลมและระบบน้ำมันค่อนข้างโอเคเดี๋ยวรอให้มันติดขาวทั้งไส้ก่อนนะครับเร่งและหรี่ได้นะครับเร่งได้หรี่ได้ครับก็ไฟนิ่งไม่วูบวาบนะครับนี่นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังหาตะเกียงมาใช้สักตัวหนึ่งสำหรับการใช้งานที่อเนกประสงค์แถมยังเป็นรุ่นเก่าพอที่จะหายากครับก็ตะเกียง282ดวงนี้นะครับน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ